ปี2538นะครับหลวงพระบางถูกตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในยุคของสังคมนิยมเนาะอดีตของหลวงพระบางที่ผูกพันกับระบบกษัตริย์ก็ได้ถูกกดทับจากสังคมนิยมเนาะไม่ให้มีบทบาทหรือเสรีภาพในสังคมเรียกว่าถูกเรียกว่าเป็นเมืองราชธานีแห่งความทรงจำไปครั้นเมื่อตอนลาวเปิดประเทศนะครับการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมจึงถูกใช้กับหลวงพระบางอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการช่วงชิงตึกเก่าแบบดั้งเดิมสไตล์โคโลเนียลไปเป็นโรงแรมนะครับจนเกิดที่จะหยุดยั้งก็ทำให้เหล่านักอนุรักษ์นะครับได้ผลักดันให้หลวงพระบางเนี่ยนะครับเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อที่จะหยุดยั้งการช่วงชิงสถาปัตยกรรมให้ไปเป็นโรงแรมแต่พอครั้นมรดกโลกเนี่ยเกิดขึ้นที่หลวงพระบางจริงๆการท่องเที่ยวแบบหวยหาทีก็กลับโหมกระหน่ำรุนแรงส่งผลหลายด้านเลยนะครับทั้งรูปแบบประเพณีและพิธีกรรมเก่าๆแม้ว่าปัจจุบันยังคงหลักที่จะรักษาทรงเดิมเอาไว้ให้เหมือนอดีตที่สุดก็อาจไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดให้นะครับแต่การเดินทางครั้งนี้ของลุงกับป้าที่หลวงพระบางก็พอจะตอบกับตัวเองด้วยสายตาและความรู้สึกได้บ้างกับอดีตราชธานีอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางครับลุงกับป้ามาพร้อมกับสายฝนอันชุ่มฉ่ำเลยนะครับและการเข้าพักในอาคารโคโลเนียลกว่า100ปีดูจะเป็นจุดมุ่งหมายของลุงและในเย็นที่ฝนพรำป้าก็ไม่รอรีนะครับที่จะออกเดินชมเมืองในยามค่ำคืนสำรวจตลาดมืดของที่นี่เช้าอีกวันนะครับที่หลวงพระบางกิจกรรมหลักของคนที่นี่เลยนะครับก็คือการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับก็มาสะดุดตากับน้องๆกลุ่มหนึ่งที่ขายแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวก็พึงกระทำเลยนะครับคือการตักบาตรข้าวเหนียวแต่คนที่นี่นึ่งข้าวเหนียวใส่กระติบมาเองนะครับแวะมาที่ราชวังหลวงพระบางนะครับตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วลุงกับป้าไม่ได้เข้านะครับเสียค่าเข้าแวะชมตลาดตอนเช้าแล้วก็สำรวจเมืองเล็กๆโดยการเดินดูวัดต่างๆดูอาคารเก่าๆสไตล์โคโลเนียลได้ตลอดเส้นทางเลยนะครับผมมาสะดุดอยู่ที่ที่นึงนะครับเป็นวัดเก่าสมัยรัชกาลที่5เคยสร้างเอาไว้นะครับชื่อว่าวัดป่ารวกนะครับสถานที่ก็อยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุภูสีนะครับลุงกับป้าก็ได้ขึ้นมาชมวิวกันที่พระธาตุภูสีอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับของหลวงพระบางขึ้นบันไดหลายขั้นเลยนะครับกลับลงมาก็แวะที่ตลาดมืดอีกครั้งนะครับกินส้มตำหลวงพระบางและสาหร่ายทอดเช้าอีกวันนึงนะครับที่หลวงพระบางลุงกับป้าก็มีภารกิจที่จะต้องไปสถานที่ยอดฮิตน้ำตกตาดกวางสีก่อนเข้านะครับก็จะเป็นบ้านของน้องๆ นะครับที่เป็นหมีเพื่อนๆที่รักสัตว์ก็แวะมาชมได้นะครับน้องหมีทางเข้าที่นี่เป็นป่าเขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้อย่างดีเลยนะครับสามารถที่จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆทางไม่ชันครับทุกคนไปได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับลุงเอก็ขอเล่นน้ำสักนิดนึงนะครับพอได้ชื่นใจเล่นน้ำจนเพลินแล้วก็ถึงเวลาที่จะ
ต้องบอกลาที่นี่แล้วนะครับได้เวลากู๊ดบายพี่หมีแล้วนะครับและก็ขอสูดอากาศให้เต็มปอดก่อนเพราะเราต้องไปต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ครับหลวงพระบางเส้นทางที่ลุงกับป้าเดินทางระหว่างเมืองหลวงพระบางไปวังเวียงดูจะเพลิดเพลินกว่าที่คิดไว้มากนะครับก็ระหว่างทางมีเมฆลอยต่ำๆจากฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนาะดูจะทำให้การเดินทางเช้านี้วิวสองข้างทางนั้นสวยขึ้นมากเลยรถตู้ที่ขับผ่านเขาหลายๆโค้งทำให้เพื่อนร่วมทางชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยหัวหลับไหลหัวสั่นหัวคอนกันเลยนะครับเดินทางมาราวๆสัก5ชั่วโมงได้นะครับก็ถึงที่หมายของเราก็คือวังเวียงลุงกับป้านะครับไม่รอช้าที่จะเข้าพักแล้วก็หาของกินเติมพลังเบาๆสักนิดหนึ่งกับร้านประจำถิ่นของวังเวียงนะครับที่ไม่ใช่ส้มตำแน่นอนร้านแบเกตสารพัดไส้แถวนี้นะครับมีหลายร้านป้าก็มาสนุกที่ร้านนี้แม่ค้านะครับบรรเลงเบคอนใส่ไข่ยัดไส้เนยยังไม่ปราณีเลยนะครับจะว่าไปแล้วแบเกตก็ถือเป็นมรดกทางอาหารที่หลงเหลือจากยุคอาณานิคมอีกด้วยครับจากที่พักไปไม่ไกลนะครับลุงกับป้าก็มาถึงที่นี่ถ้ำจังด้วยการมาถึงที่นี่ของเราในช่วงบ่ายแก่ๆแล้วนะครับมีฝนก็ตั้งเขามาอย่างมืดตึ๊บเลยป้าก็เตรียมซื้อน้ำไว้สำหรับการเข้าถ้ำไว้นะครับไม่นานนักฝนก็ตกลงมาครับที่นี่จะเสียค่าเข้า2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือที่หน้ารีสอร์ทแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเสียที่หน้าถ้ำครับผมถ้ำจังมีความสำคัญนะครับเนื่องจากในช่วงต้นศตวรรษที่19มีกลุ่มโจรจีนห่อออกมาปล้นสะดมชาวบ้านนะครับชาวบ้านเลยใช้ถ้ำนี้เพื่อหลบซ่อนตัวและเก็บเสบียงอาหารต่างๆจีนห่อหรือห่อก็มีเรียกกันอยู่หลายยุคนะครับในแบบดั้งเดิมก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาทำมาหากินในแถบล้านนาหรือล้านช้างมักจะเดินทางเป็นคาราวานโดยมากนะครับก็จะเป็นพ่อค้าส่วนจีนห่อในสมัยรัชกาลที่5ท่านส่งเจ้าพญาบดินเดชาไปปราบก็คือกบฏไท่ผิงหรือโจรพกผ้าเหลืองที่มาปักหลักยึดหลวงพระบางนั่นเองครับเพื่อนๆฝนก็ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ลุงกับป้าเข้าไปในถ้ำในถ้ำค่อนข้างมืดเลยมีไฟส่องสว่างติดในแนวที่ไม่สูงมากด่านถ้ำลักษณะเหมือนหลังคารั่วฝนตกลงมาย้อยจากผนังถ้ำลงมาที่พื้นอย่างต่อเนื่องไฟในถ้ำเริ่มตกนะครับลุงบอกกับป้าว่าถ้าไฟดับจะทำยังไงแล้วไฟก็ดับครับผมจริงๆด้วยอ้วนอ้วนไฟยังไงมาดูเนี่ยลุงสืบเท้าในความมืดเข้าไปหาป้าพอป้าเปิดไฟมือถือไม่เป็นแต่ทันใดนั้นมีชายหนุ่มฝรั่งเข้ามาพร้อมกับไฟฉายในมือถามพวกเราว่า How are you ลุงบอกไปเลยครับ I'm fine thank you and you ไม่มีเสียงตอบกลับมานะครับน้องคนนั้นพาลุงกับป้าออกมาแล้วเราก็พบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกครั้งฝนหยุดตกแล้วนะครับลุงกับป้าก็ได้เวลาบอกลาถ้ำจังสู่สถานีต่อไปกันเลยครับผ่อนคลายสักนิดหนึ่งกับการพายคายักที่แม่น้ำสองครับ
หลังจากที่ฝนตกมาอย่างหนักหน่วงเลยนะครับน้ำที่นี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงลุงก็เริ่มจะปอดแหกแล้วนะครับสำหรับการพายคายักที่นี่เพื่อนๆจะมาเที่ยวที่นี่ไม่ต้องห่วงพายไม่เป็นนะครับเจ้าหน้าที่เขาสอนให้หมดทุกอย่างรับรองถึงฝั่งแน่นอนครับส่วนระยะเวลาในการพายก็ประมาณ45นาทีนะครับเมื่อยใช้ได้เลยเสร็จภารกิจลุงกับป้าก็ขอหาอะไรทานแรงๆสักมื้อนึงครับและนี่ก็เป็นอีกวันนึงนะครับกับการผจญภัยเบาๆของลุงกับป้าที่วังเวียงสปป.ลาวสบายดีจ้าจากที่พักเรานะครับเมื่อคืนนี้ที่จำปาลาวเนาะเราก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์จากที่นั่นนะครับขับผ่านลำน้ำซองเนาะก็ลัดเลาะไปตามทางแคบๆแล้วก็เลี้ยวเข้าผ่านเนินเขาก็ต้องจอดเดินเท้าอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายหลักวันนี้ที่ผาเงินวังเวียงสปป.ลาวครับลุงกับป้าพอถึงก็จอดมอเตอร์ไซค์ซื้อน้ำกันคนละขวดหนึ่งนะครับที่นี่มีค่าเข้าด้วยนะครับพอได้น้ำแล้วก็เดินขึ้นมาเลยทางค่อนข้างชันนะครับผสมกับทางที่นี่จะเป็นหินที่ลักษณะใหญ่ๆแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะการเตรียมตัวก็ควรจะใส่รองเท้าผ้าใบที่ค่อนข้างที่จะเป็นรองเท้าเทรลหน่อยนะครับมีดอกเยอะๆเลยจะเหมาะมากนะครับเพราะค่อนข้างลื่นนะครับสัมภาระที่เตรียมขึ้นไปข้างบนวันนี้ของลุงก็แบกเป้สะพายเฉียงเนาะมีกล้องตัวหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดินปลิวๆไปนะครับระหว่างทางก็ถ่ายรูปบ้างเล็กน้อยนะครับช่วงที่เดินขึ้นไปอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะครับจิบน้ำเป็นระยะเลยทีเดียวเหงื่อที่เต็มหลังเลยครับเจอดอกไม้ก็กล้องขึ้นมาถ่ายเจอเห็ดน่าจะเป็นเห็ดร่มเนาะสวยมากต้นไม้ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะโตทีเดียวครับเดินมาได้สักพักนึงนะครับเราจะเจอกับจุดชมวิวที่1ซึ่งก็อ่านป้ายไม่ออกนะครับลูกศรชี้ไปแต่ลุงกับป้าตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นนะฮะเดินต่อไปตรงนี้สำคัญมากนะครับเนื่องจากที่นี่ไม่มีป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาให้เราได้ทราบนะครับลุงตัดสินใจเดินไปเพื่อที่จะเห็นจุดชมวิวที่อยู่สูงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะไกลสักแค่ไหนนะครับตัดสินใจเดินขึ้นไปนะครับใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงครับเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับมาทันทีเลยนะครับลุงกับป้าใช้เวลาเสพความงามเบื้องล่างและนั่งชิวๆอยู่สักพักเลยนะครับเหลือไปเห็นศาลาใกล้ๆกันเลยนี่ครับก็เลยเดินแวะเข้าไปดูเป็นจุดชมวิวที่3ของที่นี่นะครับน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของที่นี่เลยที่ผาเงินวังเวียงปอปอลาวสบายดีครับ
ื่อเช้านะครับที่เราไปปีนป่ายที่ผาเงินกันมาแล้วลุงกับป้านะครับก็ขอเติมพลังมันตกไกลไหมหนูเที่ยงด้วยอาหารประจำถิ่นเติมพลังสักครู่นะครับมอเตอร์ไซค์คันเก่งล้อหมุนแล้วนะครับจุดมุ่งหมายต่อไปมาจากน้องนักท่องเที่ยวห้องข้างๆกันนี่แหละครับกระซิบถามลุงกับป้าว่าไปมาแล้วยังคะที่นี่เราเกาหัวเลยครับไม่มีในแผนเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับคำนี้ขึ้นมาเลยการไม่มีแผนคือแผนที่ดีที่สุดจึงเป็นที่มาของการเดินทางมาครั้งนี้ครับของลุงกับป้าที่ตาดแก่งยุยสำหรับเส้นทางที่จะมาถึงตาดแก่งยุยนี่นะครับคือการขับมาจากวังเวียงบนถนนหลักนะครับเลี้ยวเข้าซอยประมาณ8กิโลนะครับก็ลุงกับป้าก็ไม่ค่อยแม่นเส้นทางเท่าไหร่หลงไปบ้างนะครับเส้นทางมีความชันพบกับดินลูกรังแอ่งน้ำหลุมบ่อวานิลาที่พื้นเละนะครับลุงกับป้าก็เตรียมตัวกันแบบง่ายๆนะครับเอากล้องใส่กระเป๋าเป้ที่เตรียมไว้นะครับมีน้ำสักนิดนึงแวะดื่มระหว่างทางนะครับเสื้อกันฝนก็อย่าลืมใส่นะครับระหว่างทางก็มีฝนตกตลอดสำหรับที่นี่มีค่าเข้านะครับคนละ10,000กีบแล้วก็ที่นี่ไม่อนุญาตให้พักค้างแรมหรือแคมปิ้งใดๆนะครับผมน้ำตกตาดแก่งยุยจากคำบอกเล่าของคนที่นี่นะครับบอกว่ามีการรบกันนะครับระหว่างชาวม้งกับประชากรชาวลาวที่นี่นะครับรบกันมายาวนานมากจึงทำให้ที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะมาเที่ยวได้แต่ในปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมแล้วนะครับเผยโฉมให้เห็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมกันอีกครั้งครับหลายๆคนนะครับบอกกับผมว่าอย่ามาเที่ยวเลยน้ำตกหน้าฝนเดี๋ยวน้ำมันจะแรงเดี๋ยวน้ำมันจะแดงอันตรายเปล่าๆคนที่นี่บอกเลยนะครับพี่เที่ยวน้ำตกพี่ต้องมาหน้าฝนน้ำมันจะเยอะพี่มาหน้าแล้งน้ำเหลือนิดเดียวลุงกับป้าลองมาแล้วนะครับเล่นน้ำเย็นเจี๊ยบเลยจ้าหลังจากเล่นน้ำกันชุ่มฉ่ำแล้วนะครับลุงกับป้าก็ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันสักเล็กน้อยนะครับเดินทางกลับพร้อมกับความเปียกปอนแต่ชุ่มชื้นหัวใจที่สุดครับ